สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการบ้านดวงนะครับรายการที่รวบรวมโหราจารย์มากที่สุดในเอเชียรู้ลึกแม่นยำนำโชคลาภพบกับผมอาจารย์ชาญโฮลี่นะครับคลิปนี้เป็นคลิปโค้งสุดท้ายนะครับเลขนำโชคจากราศีนะครับงวดวันที่1มิถุนายน2562นะครับวันนี้ผมมาจัดรายการก็วันที่27นะครับก็เหลือเวลาอีกประมาณ4วันนะครับลอตเตอรี่ก็จะออกแล้วนะครับก็ก่อนอื่นนะครับสำหรับท่านที่แอดไลน์นะครับแล้วก็โทรเข้ามาที่เบอร์ส่วนตัวอาจารย์ชานะครับ0655424789นะครับเพื่อที่จะขอตัวเลขที่น้อยชุดหรืออยากจะปรึกษาว่าทำไมถึงติดขัดอะไรพวกนี้นะครับตอนนี้มีคนโทรเข้ามาเป็นจำนวนมากนะครับก็อยากจะปรับเปลี่ยนนิดนึงก็คือขอให้ท่านผู้ชมนะครับแอดไลน์เข้ามานะครับผมก็ช่วงนี้จะงดการรับโทรศัพท์นะครับจะตอบให้ทางไลน์เพราะว่าท่านผู้ชมโทรเข้ามาเยอะมากก็ไม่ค่อยสะดวกรับบางทีผมอัดรายการบางทีผมทำพิธีอยู่หรือว่าบางทีก็อาจจะติดดูดวงหรือผูกดวงให้ลูกค้าอยู่นะครับถ้าเป็นการแอดไลน์เนี่ยจะสะดวกเพราะว่าท่านผู้ชมก็แอดไลน์เสร็จทักทายเสร็จเนี่ยท่านผู้ชมพิมพ์เข้ามาได้เลยนะครับว่าท่านผู้ชมอยากให้ผมเช็คดวงให้หรืออยากให้ผมส่งตัวเลขที่น้อยชุดให้นะครับไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับผมจะตอบให้สั้นๆนะครับสำหรับการเช็คลัคนาราศีหรืออาจจะดูว่าติดขัดอะไรโชคลาภถึงยังไม่มีนะครับรวมถึงเลขน้อยชุดนะครับทุกท่านที่อยู่ในไลน์ตอนนี้ได้เลขคงจุดท้ายกันเกือบหมดทุกคนแล้วสำหรับท่านที่สนใจอยากได้เลขน้อยชุดเนี่ยนะครับก็แอดไลน์เข้ามานะครับแล้วเดี๋ยวผมว่างแล้วผมจะทยอยส่งให้นะครับไม่ต้องห่วงแล้วก็ถ้าโทรเข้ามาผมอาจจะไม่ค่อยได้รับสายฉะนั้นก็ใช้วิธีแอดไลน์ดีกว่านะครับแอดไลน์แล้วก็ฝากข้อความคำถามไว้เลยนะครับส่วนท่านที่แอดไลน์สนใจที่จะนะครับบูชาของมงคลของผมนะครับก็จะมีกระเป๋าเรียกทรัพย์รับโชคนะครับแล้วก็หินทูบหวยรวมถึงหินคู่โชคลาภใหญ่คู่หินชุด78นะครับหินเพราะว่าหลายท่านขอดูรูปให้ถ่ายรูปบางทีก็อาจจะไม่ค่อยสะดวกที่จะถ่ายงั้นเดี๋ยวผมก็จะแนะนำผ่านทางรายการแล้วกันนะครับหิน78เนี่ยเป็นการรวมตัวของระหว่างหินนะครับอเมทิสต์คือเป็นหินสีม่วงนะครับก็เป็นตัวแทนของพระเสาร์นะครับแล้วก็เป็นหินสีดำซึ่งเป็นตัวแทนของพระราหูนะครับเป็นคู่มิตรใหญ่คู่78นะครับรวมกันก็เป็นหินคู่โชคลาภก้อนใหญ่ที่จะให้ท่านมีโชคลาภก้อนใหญ่อย่างรวดเร็วฉับพลันนะครับในหินของพระราหูเนี่ยก็จะมีการสลักเป็นรูปมังกรซึ่งเป็นภพของพระเสาร์ด้วยนะครับลัคนาราศีมังกรเนี่ยก็จะมีดาวเสาร์นะครับเลข7เนี่ยเป็นเจ้าเรือนเกษตรฉะนั้นนี่คือหิน78นะครับก็ราคาเท่ากันกับหินทูบหวยนะครับแต่ว่าสำหรับท่านที่เล่งโชคก้อนใหญ่ก็แนะนำให้บูชา78แต่สำหรับท่านที่ยังไม่เคยมีหินทูบหวยเลยเนี่ยแนะนำให้ขั้นพื้นฐานเนี่ยอยากให้เช่าบูชาหินยูนาไคนะครับซึ่งมีสรรพคุณในการให้โชคลาภในเรื่องการเสี่ยงโชคโดยตรงความเป็นพิเศษก็คือจะมีสีนะครับประจำวันของท่านถ้าท่านเกิดวันอาทิตย์เราก็จะมีการนำหินนะครับที่ผูกดวงของท่านแล้วเนี่ยให้ตรงกับวันเกิดนะครับอันนี้คือหินของวันที่เกิดวันศุกร์นะครับวันศุกร์นี่ก็คือดาวการเงินดาวสุขภาพนะครับแล้วก็เรื่องของความรักก็ได้อยู่นะครับรวมถึงสีของวันอังคารก็ยังได้เรื่องความรักเหมือนกันนะครับเพราะว่าเป็นรถคอร์สสีชมพูนะครับนอกจากจะทำให้คนที่เกิดวันอังคารดูซอฟลงแล้วเนี่ยก็ยังมีโชคลาภในเรื่องของความมีเสน่ห์เรื่องของความรักเพราะคนที่เกิดวันอังคารเนี่ยอาจจะเป็นคนที่ผงผางจริงใจแล้วดูแบบเปิดเผยนะครับดังนั้นหินเนี่ยนอกจากจะให้โชคลาภแล้วเนี่ยก็สามารถที่จะสรรพคุณของหินในพลังของหินเนี่ยเรายอมรับกันอยู่แล้วนะครับหินมีหลากหลายชนิดที่ให้สรรพคุณที่แตกต่างกันอยู่ที่ว่าเราจะนำมาร้อยเรียงกับอะไรในเรื่องของหินของอเมทิสต์เนี่ยก็นอกจากที่จะในเรื่องของพระเสาร์ที่ให้เราไม่ทนทุกข์นานหมดทุกข์เร็วหรือจะได้มีโชคลาภคู่78อย่างรวดเร็วแล้วเนี่ย
ในเรื่องของความลี้ลับในเรื่องของสุขภาพในเรื่องของการป้องกันไสยศาสตร์มนต์ดำในสรรพคุณของหินเมทิสนะครับในเรื่องของสิ่งลี้ลับต่างๆเนี่ยก็สามารถช่วยได้เวลาเราเดินทางหรือหลายท่านอาจจะมีความเป็นความเชื่อนะครับท่านอาจจะกลัวผีหรือกลัวสิ่งที่เรามองไม่เห็นอันนี้ก็ช่วยได้นะครับถ้าต้องเดินทางมืดๆหรือไปในสถานที่เราไม่เคยไปเวลานอนเราก็ไหว้พระสวดมนต์แล้วเราก็นำบิณฑิตตัวไปอีกงานที่ท่านถามมากันเยอะมากก็คือกระเป๋าเลขทรัพย์รับโชคนะครับกระเป๋าเลขทรัพย์รับโชคก็จะมีสีตามวันที่ผมผูกวันให้นะครับสมมติว่าคุณเกิดวันจันทร์คุณสั่งสีเหลืองครับคุณเกิดวันพฤหัสคุณสั่งสีส้มนะครับสีส้มคุณเกิดวันศุกร์เนี่ยจะเป็นสีฟ้าหรือสีน้ำเงินก็ได้แต่ในความเป็นพิเศษนิดหนึ่งก็คือถ้าตรวจดวงแล้วเนี่ยสีที่เป็นสีการเงินโชคลาภเนี่ยสมมติว่าคุณเกิดวันศุกร์วันพฤหัสเนี่ยคุณอาจจะใช้สีเขียวนะครับสีส้มหรือสีฟ้าได้นะครับเราอาจจะไม่ใช่เป๊ะที่ว่าคุณเกิดวันจันทร์จะต้องใช้สีเหลืองสีเหลืองเป็นสีมาตรฐานสีพื้นฐานดวงคุณซึ่งไม่ใช่เป็นสีกาลกินีแล้วเนี่ยแต่ถ้าเกิดเรามีสีที่ส่งเสริมการเงินเราก็จะจัดไปให้นะครับอย่างเช่นคุณเกิดวันจันทร์ผมอาจจะจัดให้สีส้มหรือสีฟ้าเพราะว่าจะทำให้การเงินที่คุณต้องการเนี่ยเข้ามาได้เร็วขึ้นแล้วมันเหมาะกับกระเป๋าที่จะเก็บเงินนะครับกระเป๋าเนี่ยเดือนหนึ่งผมก็จะจัดไหว้อมาวสีนะครับคือไหว้ของเงินพระจันทร์เพื่อที่จะให้เงินเข้าภายในกระเป๋าเนี่ยก็จะมีเงินนะครับเป็นเงินเรียกว่าเงินขวัญถุงขวัญกระเป๋าเราก็จะมีแผ่นเงินทองนาคอย่างเงี้ยนะฮะคือเป็นเคสที่จะใส่ในกระเป๋าเพื่อที่จะก็เรียกว่ากระเป๋าจะได้เรียกเงินและดูดเงินรวมถึงต่อเงินต่อทองว่าชื่อเพราะตัวต่อเนี่ยพอเรามาทำเป็นสัญลักษณ์ของเรื่องของเมตตามหานิยมเรื่องของการที่จะเรียกเงินเรียกทรัพย์แล้วเนี่ยต่อเงินต่อทองคือเรามีเงินในกระเป๋าเนี่ยมันก็จะยิ่งต่อเงินให้เพิ่มพูนนะครับรวมถึงผ่านวิธีของเงินพระจันทร์แล้วเนี่ยเราก็มั่นใจว่าการเงินที่ขาดมือหรือที่มักจะไหลออกจากกระเป๋าเนี่ยจะได้มีเงินเข้ามาสู่กระเป๋าจะมีของมงคลหลายอย่างที่มอบไปพร้อมกระเป๋านะครับสนใจก็ทักไปที่ LINE แอดมินนะครับ065นะครับ5424988 LINE แอดมินเนี่ยจะลงด้วย988นะครับแอด LINE นะครับแอดมินไม่ได้รับโทรศัพท์ตลอดเวลาเหมือนกันเพราะว่าต้องแพ็คของต้องตอบคำถามผ่านไลน์ฉะนั้นถ้าจะให้ดีทั้ง2เบอร์เนี่ยขอให้เป็นการแอดไลน์แล้วก็ส่งคำถามที่สำคัญส่งวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดนะครับที่อยู่เบอร์โทรเข้าไปได้เลยคุณจะถามเรื่องอะไรก็ช่างจะดูดวงจะให้ผมดูดวงหรือจะสั่งหนังสือ789นะครับใช้ข้อมูลมาตรฐานเดียวกันคือวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดนะครับหลังจากสั่งเสร็จสิ่งที่ต้องการก็คือที่อยู่เบอร์โทรที่อยู่อย่างละเอียดนะครับบ้านเลขที่หมู่แล้วก็ตำบลอำเภอจังหวัดรหัสประจนิและเบอร์โทรนะครับจะส่งโดยเคอรี่นะครับในกรุงเทพไม่เกิน2วันต่างจังหวัดประมาณ3วันนะครับหลายท่านถามเรื่องหนังสือ789มานะครับหนังสือ789เนี่ยนอกจากที่จะมีการทำนายดวงนะครับตามลัคนาราศีเพราะผมบอกแล้วไงท่านต้องส่งวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดมาดวงท่านจะผมจะเข้าเล่มให้อยู่ในนี้นะครับหลังจากนั้นผมก็จะส่งใบปลุกดวงนะครับซึ่งก็จะมีช่องนะครับจะเป็นช่องตัวเลขนะครับซึ่งเลขแต่ละเลขเนี่ยอยู่ในภพการเงินภพราชาโชคเป็นเลขที่ให้โชคลาภกับดวงท่านคือดาวที่อยู่ในตำแหน่งนะครับภพกระดุมพระนะครับภพราพะแล้วก็อยู่ในสัตตเลขอยู่ในราชาโชคนะครับอยู่ในส่วนของมหาสิทธิโชคนะครับหรือแม้แต่ในช่วงของมหาภพสมบัติผมจะเลือกว่าตัวไหนถูกฉลกแล้วก็มาใส่ในตำแหน่งพวกนี้ให้นะครับแล้วก็อันนี้จะมีคู่มือบอกว่าเลข4ตัวนี้ให้ท่านนำไปโยงกับเลขในแต่ละงวดที่อยู่ในหนังสือตอนนี้หนังสือตั้งแต่งวดวันที่1มิถุนาถึง30ธันวาก็ประมาณ14งวดนะครับถ้าสั่งหลังจากนี้ก็13 12ก็ไล่ไปนะครับสนใจนะครับก็มีหลายท่านคลิปที่แล้วนี่คนดูเยอะมากหลังจากที่เลข526เข้าเต็มๆเนี่ยทำให้คนไปบอกต่อกันปกติคลิปผมจะมีคนดูมา 3-4 หมื่นตอนนี้ทะลุไป 70,000 โดยที่ผมก็จัดโดยปกติไม่ได้โปรโมทว่าเลขเข้าอะไรนะครับแต่ว่ามาอัปเดตในรายการแล้วท่านที่มีเลขก็ไปบอกต่อท่านที่มีโชคมีลาภนะครับถูกเลขงวดก่อนก็ไปบอกต่อกัน
หลายท่านโทรเข้ามาบอกว่าจะสั่งหนังสือหวยผมไม่ได้ทำหนังสือหวยนะครับแล้วก็ไม่มีด้วยตอนนี้ก็คือเป็นหนังสือ789ถ้าจะสั่งต้องระบุชื่อหนังสือที่ถูกนะครับหนังสือ789เนี่ยก็จะมีประวัติของพระราหูนะครับพระเสาและพระเกศแล้วก็จะมีการพูดถึงว่าคู่โชคไรขอโทษนะครับคู่โชคลาภก้อนใหญ่78เนี่ยอยู่ในภพที่เล็งกันเนี่ยคือภพราศีมิถุนและราศีธนูเนี่ยส่งผลยังไงกับเจ้าดวงชะตาแล้วดวงท่านเนี่ยมีดาวอะไรอยู่ในภพไหนนะครับและช่วงเนี้ยดาวที่เดินกันอยู่ในรอบ1ปีเนี่ยมีดาวอะไรเดินไปจังหวะไหนชีวิตท่านจะมีโชคลาภชีวิตท่านจะเจออะไรบ้างนะครับฉะนั้นผมผูกดวงคำทำนายไว้ให้อยู่ในนี้นะครับก็มีประมาณ 6-7 หน้าที่เป็นดวงของคุณนะครับก็ก่อนถึงจะถึงในหมวดเซคชั่นสุดท้ายคือโชคลาภจากดาวที่อยู่ประจำราศีท่านเนี่ยผมก็จะเลือกดาวที่คำนวณไว้ล่วงหน้าไว้เลยตามปฏิทินโหรเนี่ยแล้วผมก็จะเน้นว่างวดไหนมีโอกาสนะครับต่อไปมีหลายท่านบอกให้ทำ 95% 85% เดี๋ยวผมจะค่อยปรับให้นะครับก็แค่นิดหนึ่งไม่ใช่หนังสือหวยนะครับหลายท่านโทรมาว่าหนังสือที่เข้า 3-4 งวดเป็นหนังสือหวยอยากซื้อไม่มีนะครับผมมีแต่หนังสือ789ซึ่งในนั้นในหมวดตัวเลขที่ให้อยู่แค่หมวดหลังหมวดเดียวมี3หมวดนะครับหมวดแรกก็คือจะเป็นเรื่องของข้อมูลในเรื่องของดาวต่างๆที่สำคัญคือดาว789รวมถึงทำนายดวงซึ่งอยากให้ท่านรู้ด้วยว่าท่านจะมีโชคยังไงดาวไหนที่เป็นดาวที่เป็นดาวกำเนิดดาวส่งผลเกี่ยวกับการเงินของท่านนะครับฉะนั้นเราก็ไม่ได้จะเป็นหนังสือที่มีตัวเลขทั้งเล่มเลยนะครับอย่างนั้นถึงจะเรียกว่าเป็นหนังสือหวยนะครับเพียงแต่ว่าในหนังสือมันเข้ามาหลายงวดก็เลยมีคนสั่งซื้อเข้ามานะครับถ้าสนใจเนี่ยแอดไลน์ไปถามรายละเอียดที่แอดมินนะครับเบอร์0655424988ลงด้วย988นะครับถ้าเกิดอยากจะไม่สะดวกหรือไม่มีงบหรือไม่สั่งซื้อหนังสือ789ก็ได้นะครับดูที่คลิปเดือนนึงงวดหนึ่งเนี่ย15วันเนี่ยผมจะจัดคลิป2ครั้งคืออัปเดตตัวเลขหลังจากที่ลอตเตอรี่ออกไป1ครั้งโค้งสุดท้าย1ครั้งนะครับผมจะสรุปเลขเหมือนวันเนี้ยที่ผมกำลังจะสรุปเลขให้ท่านผู้ชมเนี่ยฉะนั้นก็ไม่จำเป็นต้องซื้อหนังสือนะครับแล้วอีกประเด็นหนึ่งด้วยถ้าท่านยังไม่มีงบหรือท่านอยากได้แค่ตัวเลขจริงๆเนี่ยแอดไลน์มาที่0655424789นะครับผมจะส่งเลขชุดที่สรุปสั้นๆให้นะครับจะได้ไม่ต้องเปลืองงบประมาณแล้วมีโชคมีลาภและศรัทธากันค่อยสั่งหินถูกหวยหรือว่าหินคู่ลาภโชคก้อนใหญ่ชุดหิน78แล้วก็กระเป๋าเล็กสำหรับโชคไปนะครับโค้งสุดท้ายนะครับไปไวนิดนึงก็คือผมจะมาสรุปเลขให้น้อยลงนะครับก่อนอื่นเนี่ยก็มีเลขผมจัดไปเมื่อวันที่16พฤษภาคมนะครับก็ในวันนั้นผมได้เลือกราศีมิถุนนะครับซึ่งตอนงวดก่อนผมได้เลือกราศีธนูฉะนั้นเนี่ยมีอยู่2ราศีที่ผมจะเลือกมาทำนายก็คือราศีเมษกับราศีมิถุนเนี่ยแต่เนื่องจากผมได้คำนวณไว้แล้วว่าในงวดหน้าเนี่ยผมจะเลือกเป็นราศีเมษนะครับงวดนี้ก็เลยต้องเลือกเป็นราศีมิถุนเพราะว่าได้วางตำแหน่งถอยกลับมานะครับจากธนูมามิถุนแล้วไปเมษฉะนั้นตัวเลข2ชุดเนี่ยมีความแตกต่างกันแล้วก็ตัวเลขทั้ง2ชุดเนี่ยมีพลังมาใกล้เคียงกันมากและอาจารย์หลายท่านก็ให้เลขในราศีเมษซึ่งก็ถามผมก็ชอบไหมก็ชอบแต่ถ้าผมเอาทั้ง2ราศีมาใส่ตัวเลขอย่างเช่นถามว่ายกตัวอย่างว่าราศีที่ดังๆในราศีเมษเนี่ยในงวดต่อไปที่ผมทำตัวเลขไว้เนี่ยตัวไหนบ้างอย่างเช่นเลข1เลข3เลข6ครับแล้วก็เลข0นะครับอย่างเงี้ยตอนเนี้ย3มันแรงมั้ยแรง3เลข1แรงมั้ยแรงเลข6แรงมั้ยแรงแต่ถ้าเอา1 3 6หรือแม้แต่0อีกตัวมาใส่เนี่ยก็จะทำให้การจับคู่มีการเพิ่มขึ้นอย่างเช่นจากที่ให้หลักเป็น4โอเคก็เพิ่มเป็นจับเอา1เพิ่มเข้าก็เป็น41 41นี่ก็สวยซึ่งขายหมดแผงไปแล้วนะครับแต่ว่าในข้างล่างในเลขท้าย2ตัวนะครับที่ผมให้4เนี่ยคุณสามารถรูด40ถึง49อยู่แล้ว
แต่เลขที่ไม่มีก็คือเลข43นะครับเลข3สวย46นะครับหรือแม้แต่เลข7เนี่ย71เนี่ยโอกาสจะมาอีกก็มีหรือ73หรือ76ตอนนี้เมื่อผมเอา1เอา3เอา6เอา0ออกไปเนี่ยฉะนั้นเราก็จะไม่มีเลข3เลข6เลข1และเลข0เข้ามาประกอบซึ่งจะไปอยู่ในงวดต่อไปนะครับเพราะอะไรนะครับทำไมสาเหตุผมถึงดูในราศีเมษด้วยแล้วก็ตัวเลขที่มีความสัมพันธ์2 3ตำแหน่งนี้ออกไปเริ่มจากตำแหน่งดาวอาทิตย์ก่อนงวดที่แล้วที่ผมพลาดไปตำแหน่งดาวอาทิตย์เนี่ยอาทิตย์ย้ายวันที่15นะครับ15พฤษภานะครับผมบอกแล้วเลขที่ท้องแก่และเลขที่ย้ายเข้ามาเนี่ยถ้าไม่ส่งผลให้เราตรงอื่นเลขนั้นก็จะมานะครับงวดที่แล้วเลขท้าย2ตัวออก71นะครับผมให้7มี1ในตารางแต่กลับไม่ได้ในเลข1ทั้งที่ท่านพึ่งท้องแก่กำลังจะย้ายวันที่15พฤษภานะครับก็คือย้าย1วันนะครับเลขที่ท้องแก่หรือเพิ่งย้ายมาสดๆร้อนๆเนี่ยจะมีพลังแล้วเลข1ดาวอาทิตย์เนี่ยจะย้ายอีกทีวันที่15มิถุนายนนะครับก็คืองวดหน้านั่นเองนะครับฉะนั้นเนี่ยในความที่มีกำลังสูงเนี่ยผมมองว่างวดหน้าจะมีพลังสูงมากกว่างวดนี้ฉะนั้นถ้าจะให้1ควรจะให้งวดหน้านะครับดาวศุกร์เลข6ก็เหมือนกันนะครับดาวศุกร์ก็คือเลข6เนี่ยจะย้ายวันที่6มิถุนายนนะครับย้ายวันที่6มิถุนายนเนี่ยก็น่าจะส่งผลถ้าเราจะมองว่าที่ใกล้วันที่1เนี่ยกับวันที่16เนี่ยน่าจะเลือกวันที่1ใช่ไหมแต่ผมเลือกเป็นวันที่16เพราะว่าย้ายวันที่6เนี่ยก็วันที่6ก็วันศุกร์เหมือนกันที่สำคัญพอผมไปจับราศีเมษเนี่ย6เนี่ยไปอยู่ย้ายนะครับก็จะย้ายจากขอดูนิดนึงก็ย้ายจากราศีเมษเข้าสู่ราศีพฤษภพอเราไปตั้งราศีเมษปุ๊บราศีพฤษภเนี่ยเป็นราศีกระดุมพระเป็นภพกระดุมพระเป็นภพการเงินทันทีเลยราศีพฤษภก็จะอยู่ในภพเขาเรียกว่ากระดุมพระการเงินของราศีเมษพอเลข6เนี่ยย้ายจากราศีเมษนะครับเข้าสู่ภพการเงินของราศีเมษแล้วดาวศุกร์เนี่ยเป็นเจ้าเรือนเกษตรของราศีพฤษภก็เท่ากับว่าเขาย้ายเข้าสู่บ้านของตัวเองเต็มๆเลยนะครับฉะนั้นเนี่ยวันที่16เนี่ยเขาก็จะอยู่ไป1เดือนนะครับฉะนั้นก็กำลังในวันที่งวดวันที่16เนี่ยน่าจะมาเต็มมากกว่างวดวันที่1ก็ตัดออกไปทั้ง1ทั้ง6ส่วน3เนี่ยกำลังเลข3ดาวอังคารเนี่ยพอสมมุติว่าอยู่ในราศีตรงนี้แล้วในวันที่ดาวพฤหัสได้เดินถอยหลังกลับมาสู่ราศีพิจิกแล้วในวันที่ลอตเตอรี่ออกดาวจันทร์ก็เดินไปสมทบเข้าไปสู่ราศีพิจิกรวมถึง3เล็ง7แล้วก็ในตำแหน่งที่มีคุณต่อกันเนี่ยเลข3เลข6เลข0ที่เล็งแล้วก็อยู่ในภพที่สัมพันธ์กันเนี่ยน่าจะจัดเต็มในงวดวันที่16นะครับสรุปแล้วก็คือเหตุผลในการตัดเลขที่สำคัญออกที่ผมบอกว่าความแม่นไม่แม่นความพลาดไม่พลาดจะอยู่ที่การเทคนิคการตัดตัวเลขหรือการคัดตัวเลขเข้ามาถ้าเราไม่คัดเลยเราเลือกตัวเลขทุกตัวที่เด่นเข้ามาเนี่ยก็ต้องให้ท่านผู้ชมเป็นคนตัดสินใจในการใช้ดวงเพียวๆคือจะดีได้จะร้ายเสียหรือว่าอาจจะมองว่าท่านผู้ชมเก่งเลขเก่งแต่เนี้ยหลายท่านอย่าว่าอย่างนั้นอย่างนี้ขนาดผมตัดเลขแล้วท่านยังไลน์มาขอเลขชุดน้อยชุดผมเลยฉะนั้นเราเข้าใจเขาเรียกว่าความรู้สึกหรือความต้องการของท่านผู้ชมดีว่าถ้าเราเป็นท่านผู้ชมเนี่ยท่านผู้ชมอยากให้เราตัดเหลือน้อยอยู่แล้วฉะนั้นเราจะคำนวณจากเลขราศีไหนเราจะตัดเลขชุดไหนไว้เราจะตัดเลขชุดไหนออกมันก็ต้องทำกันบ้านมันคิดหนักตรงนี้นะครับในเรื่องของบางครั้งเอาชุดที่ถูกออกไปบางครั้งถ้าเราเอาชุดที่ไม่ถูกออกไปแล้วเราเก่งเลขที่ถูกอยู่ได้เนี่ยก็นั่นคือความแม่นมันอยู่ตรงนั้นนะครับซึ่งอันที่1มิถุนายนเนี่ยผมก็ขอให้เลขชุดที่ให้ปัจจุบันเนี่ยอยู่แล้วก็เลขชุดเป็นที่16เนี่ยเข้าตามที่คำนวณไว้ก็จะได้เขาเรียกว่าไม่มีการสลับงวดกันนะครับคราวที่แล้วทบทวนนิดนึงนะครับทิศเหนือผมให้
ดาวเสาร์7เอา7รูดไปเลยนะครับก็ดูตามชาร์ตตามตารางก็ได้นะครับเอา7รูดไปหรือไม่ก็ผมก็สรุปไว้5ชุดนะครับก็เพื่อให้ไม่เสียเวลาท่านผู้ชมดูที่ชาร์ตเลขท้าย2ตัวเนี่ยเป็นเลข4ดาวพุธซึ่งเป็นเกษตรท่านสามารถที่ผมบอกท่านสามารถถ้ายังจะให้ชัวร์ท่านจะเอา0เอา1เอา6มาใส่เอา3มาใส่ก็ตามท่านชอบเลยนะ40 41 42 43 45 46จนถึง49นะครับก็ดูตามชาร์ตไปว่า5คู่ข้างล่างนี่ให้อะไรในแต่ละคู่ท่านชอบอะไรนะครับถ้าทวนเนี่ยมันก็จะยาวตอนนี้ก็โค้งสุดท้ายนะครับผมให้ตามชาร์ตที่ผมส่งให้ในไลน์ผมให้เด่นขึ้นมาคราวแล้วผมให้5ตัวเดียวแล้วก็เอา5ไปใส่526อะไรอย่างเงี้ยตอนเนี้ยผมให้เด่น5รอง8เด่น5รอง8ก็คือ2ตัวเลขเนี่ยเป็น2ตัวเลขที่เกรงไว้นะครับฉะนั้นท่านผู้ชมก็ชอบ5ก็เอา5ไปใส่ข้างบนนะครับเช่นข้างบนมี7 8 7 9อยู่ก็เป็น5 7 8 5 7 9หรือ9 7 5 8 7 5อะไรเงี้ยนะครับส่วนถ้าท่านชอบ8ข้างล่างมี4เนี่ยท่านก็อาจจะเป็น8 4 9นะครับ8 4 2หรือจะเป็น8 4 7นะครับเอาที่ท่านสะดวกนะครับสรุปแล้วโค้งสุดท้ายเพิ่มเลขที่ทีเด็ดเข้ามาก็คือเลข5เป็นตัวหลักนะครับถามเหมือนครั้งที่แล้วที่ผมเพิ่มเลข5แต่ครั้งนี้ผมยังคิดว่าดาวพระราหูเนี่ยยังมีกำลังนะครับพอๆกับเลข5ฉะนั้นถ้าจะตัดออกเสียดายผมก็เพิ่มเลข8เข้ามาอีกตัวหนึ่งแต่เนี้ยให้ท่านผู้ชมเลือกว่าท่านผู้ชมชอบ5หรือชอบ8นะครับก็เอาไปจับกับเลขชุดครั้งแรกที่ผมบอกให้นะครับสรุปนะครับไม่งงนะหลายท่านบอกว่าขณะคลิปที่แล้วผมสรุปเลขขนาดนั้นหลายท่านคอมเมนต์ว่าไม่เข้าใจไม่รู้เรื่องงงมั่วอะไรเงี้ยนะครับก็หลายท่านก็เริ่มมีความเข้าใจสรุปว่าโค้งสุดท้ายนะครับมีเลข5ก็จริงๆก็อยู่ในตารางแต่ผมดันขึ้นมาให้ชัดเจนอีกครั้งว่าอย่าทิ้งเลข5เอาเลข5ไปผสมถึงแม้จะเพิ่งคราวแล้วอยู่หลักร้อยคราวนี้ก็มีโอกาสจะมาหลักสิบหรือหลักหน่วยรวมถึงเลข8นะครับเพิ่มมาอีก2ตัวนะครับผมถึงบอกท่านผู้ชมว่าท่านผู้ชมต้องเลือกว่าชอบเลขไหนถ้าชอบทั้งคู่ก็สามารถจับได้58854884นะครับ5775แบบนี้นะครับตัวเลขที่เพิ่มมาต้องไปประกอบกับเลขที่มีอยู่ที่ท่านชอบนะครับก็พยายามจะสรุปโค้งสุดท้ายให้สั้นนะครับแต่ว่าพออธิบายแล้วก็ยิ่งยาวเอาเป็นว่าทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วก็เชื่อมั่นในตัวเลขงวดวันที่1นะครับงวดวันที่16เราค่อยว่ากันตัวเลขคำนวณไว้แล้วขอให้งวดวันที่1เป็นไปตามลูปเป็นตามข้อมูลที่วิเคราะห์ไว้แล้ววันที่16ก็จะเป็นไปตามลูปและข้อมูลที่ควรจะเดินไปตามสมมุติว่าถ้าไม่มีการสลับตัวเลขหรือหลายคนกลัวนักกลัวหนาว่าสัญจรจะล็อกถามผมว่าดาวมีพลังจริงจะกลัวเลขหรอกไม่ต้องไปกลัวครับอยู่ที่ความศรัทธาพลังของดวงดาวเนี่ยย่อมอยู่เหนือมนุษย์อยู่แล้วหลายอย่างที่มนุษย์พยายามที่จะหลีกเลี่ยงก็หนีไม่พ้นนะครับทุกอย่างมีเกิดมีดับแล้วพลังดวงดาวเนี่ยก็เป็นทิศทางในกำหนดหลายเรื่องในโลกใบนี้นะครับยังไงขออวยพรให้ท่านผู้ชมมีโชคมีลาภนะครับมีเขาเรียกว่ามีโชคก้อนโตจับเงินก้อนใหญ่นะครับเราก็ปลดหนี้ปลดสินกันนะครับยังไงก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและการตัดสินใจด้วยนะครับเพราะว่าผมอยากสนับสนุนให้ท่านซื้อสลากออมสินสลากกินแบ่งรัฐบาลเป็นหลักนะครับเพื่อเราจะได้ส่งเสริมรัฐบาลแล้วก็มีโชคมีลาภแบบสบายใจกันทุกฝ่ายแล้วกันนะครับก็ยังไงแล้วพบกันใหม่ในนะครับคลิปต่อไปนะครับก็วันนี้ก็ขอบคุณท่านผู้ชมที่รับฟังนะครับสวัสดีครับ